เขามีส่วนเลวบ้างช่างหัวเขาจงเลือกเอาส่วนดีเขามีอยู่เป็นประโยชน์โลกบ้างยังน่าดูส่วนที่ชั่วอย่าไปรู้ของเขาเลยจะหาคนมีดีโดยส่วนเดียวอย่ามัวเที่ยวค้นหาสหายเอ๋ยเหมือนเที่ยวหาหนวดเต่าตายเปล่าเลยฝึกให้เคยมองแต่ดีมีมงคลคนฉลาดรู้จักกิจที่ผิดพลาดของตนนะเพราะประมาทขาดกุศลในอดีตมาก่อนแล้วสอนตนว่าอย่าวนกลับไปทำซ้ำอีกเลยแต่ว่าคนฉลาดครันกว่านั้นหนอไม่ต้องรอข้อผิดจริงอยู่นิ่งเฉยเอาความผิดของคนอื่นขึ้นมาเกยแล้วเฉลยเอ่ยสอนตนจึงพ้นภัยท่านผู้ฟังบางคนอาจได้ยินสิ่งที่ยังไม่เคยฟังมาก่อนแต่ตอนไหนสองเคยฟังแต่ยังเขลาไม่เข้าใจย่อมจะได้เข้าใจเตือนไม่เลือนลางสามบรรเทาความสงสัยได้ทั้งผองสี่ทำความเห็นถูกต้องไม่หมองหมางห้าจิตผู้ฟังอยู่ใกล้ในท่ามกลางย่อมผ่องใสแจ่มกระจ่างทุกอย่างเลยวิทยุวปท.2เชียงใหม่นิมนต์ให้พระได้มาเทศแผ่เผยธรรมะในไตรปิฎกยกมาเกยเพื่อเฉลยความจริงแท้แก่มวลชนร่วมกับวัดพระธาตุดอยสุเทพตามสเตปธรรมทานการกุศลของพระธรรมกถึกในมณฑลเชียงใหม่หนเหนือภาคเหนือประเทศไทยขอเชิญท่านทั้งหลายตั้งใจจำธรรมสัพอย่าหลับไหลเลือกเอาสิ่งมิ่งมงคลที่โดนใจนำไปใช้ในชีวิตประจำวันให้ประสบความสุขความเจริญได้ลาภยศสรรเสริญสิ่งสร้างสรรค์มีทรัพย์สินเงินทองกองอนันต์มีผิวพรรณผุดพองเป็นยองใหญ่ร่างกายนี้ที่แท้แค่บ้านเช่าเพียงชั่วคราวเข้าพำนักพักอาศัย30,000 วันพลันต้องยื่นคืนเขาไปวิงวอนใครมิอาจขอต่อสัญญาถึงหมดดีผีดังอย่าหวังพึ่งเวลาถึงต้องจำรากจากเคหาทิ้งร่างกายไว้ให้กับโลกาสิ่งนำพาดีชั่วติดตัวไปวันนี้รุ่งพรุ่งนี้ร่วงดวงไม่แน่วันนี้แย่พรุ่งนี้ยังกลับดังได้วันนี้ดังพรุ่งนี้ดับกลับเปลี่ยนไปจงจำไว้ทุกชีวิตไม่แน่นอนจงมีศีลมีธรรมประจำจิตจงพูดคิดทำตามคำสั่งสอนนี้คือทางสร้างสุขสถาพร
ไม่เดือดร้อนเพราะศรัทธาบูชาธรรมขอถวายความนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกอันมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นต้นและขออำนวยพรแด่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายรวมทั้งท่านอาจารย์พระมหาเฉลิมโอ้ดูก่อนชัดชดาโอ้คุณโยมชัดชดาสุทธิวรชัยโอ้สาธุโยมชัดชดาสุทธิวรชัยเป็นพระมหาเป็นดูชอบผิดแล้วก็ท่านวิสิตสุนันติเนี่ยไวยสาปาลมีพระอาจารย์ครับวัดราชคูอำเภอแม่แตงบอกว่าติดตัวไปวันนี้พรุ่งนี้ร่วงดวงไม่แน่วันนี้แย่พรุ่งนี้ยังกลับดังได้วันนี้ดังพรุ่งนี้ดับกลับเปลี่ยนไปจงจำไว้ทุกชีวิตไม่แน่นอนนะอ๋อที่ว่าเมื่อกี้ใช่ไหมครับโอ้จำได้ดีเนี่ยจงมีศีลมีธรรมประจําจิตจงพูดคิดทำตามคำสั่งสอนนี้คือทางสร้างสุขสถาพรไม่เดือดร้อนเพราะอะไรทุกสถาพรอ๋อมันต้องไม่ถ้าไม่เดือดร้อนไม่เดือดร้อนรักศรัทธาเพราะศรัทธาบูชาธรรมขอถวายความนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถวายความเคารพพระมหาเถระมหาเถระเจ้าคณะสังฆาธิการทั่วโลกได้พระคุณพระธรรมเสนาบดีวัดพระธาตุดอยสุเทพอ๋อที่พูดเมื่อกี้นี้ทำไมไวจังเลยไม่พิมพ์ไวอ๋อถ้าจะบันทึกเสียงโอ้สาธุบันทึกเสียงได้ดีอ๋อครับผมขอบคุณมากได้ให้บางทีว่าแล้วไม่จำดีไอ้คนอื่นๆได้อ่านด้วยโอ้ขอทานดีนะขอบคุณมากครับขอบคุณมากนะวันนี้รายการธรรมทัศน์ของวัดพระธาตุดอยสุเทพออกอากาศทางวิทยุวพท.2จังหวัดเชียงใหม่โดยมีร้อยเอกจำนงปัญญาวัฒโนเป็นหัวหน้าสถานีและอาตมาภาพพระครูปริยัติญาณุศาสตร์เป็นผู้บรรยายบรรยายเล็กๆน้อยๆเอาพระไตรปิฎกขุททกนิกายที่หลวงพ่อพุทธโฆษาจารย์นำมารวบรวมเขียนไว้500 กว่าเรื่องตอนนี้อยู่ในภาค7นะทั้งหมดมี8ภาค8เล่มมี8เล่มอยู่ในภาคที่7เรื่องที่2อยู่นี่เรื่องพราหมณ์คนใดคนหนึ่งเนี่ยเป็นเรื่องที่2อ้าวเดี๋ยวจะหมดเวลาสมัยนั้นพระพุทธองค์ประทับอยู่ที่เชตวันวัดของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีนี่แหละเมืองสาวัตถีทุกคนจำกันได้หมดแล้วก็ทรงปรารภพราหมณ์
คนใดคนหนึ่งเนี่ยแล้วก็ตรัสพระธรรมเทศนาว่าอนุปุเพนะเมธาวีเนี่ยเป็นต้นเป็นภาษาบาลีนี่อยู่ในพระไตรปิฎกแล้วก็ยกมาไว้ในธรรมบทก็นำเรื่องมาประกอบได้วันนี้ก็เป็นเรื่องของพราหมณ์พราหมณ์คนใดคนหนึ่งเอามาดูเนื้อหากันว่าเป็นยังไงวันหนึ่งพราหมณ์นั้นออกไปแต่เช้าตรู่ได้ยืนแลดูพวกภิกษุห่มจีวรในที่เป็นที่ห่มจีวรของพวกภิกษุมันจะมีที่ห่มจีวรแล้วก็ออกไปบิณฑบาตก็ที่นั้นมีหญ้างอกขึ้นแล้วต่อมาภิกษุรูปหนึ่งห่มจีวรอยู่ชายจีวรเกลือกกลั่วที่หญ้าเปียกด้วยหยาดน้ำค้างแล้วพราหมณ์เห็นเหตุนั้นแล้วก็คิดว่าเอเนี่ยเราควรทำที่นี้ให้ปราศจากหญ้าเหมือนนะไม่ให้มีหญ้าในวันรุ่งขึ้นก็ถือจอบไปถางหญ้าที่นั้นได้ทำให้เป็นที่เหมือนกับลานมณฑลโล่งโปร่งไม่มีหญ้าเลยนี่เวลาพระไปห่มผ้าจะได้ไม่เปียกเนี่ยห่มผ้าจะได้ไม่เปียกอ้าวคุณโยมแพกิตตกรคุณโยมแพกิตตกรโอ้สาธุท่านที่เป็น FC ใหม่นะนี่นะFC ใหม่ยมแพนี่นะกิตตกรหรืออ่านผิดก็ต้องขออภัยดูรูปแล้วน่าจะเป็นผู้ชายเนาะสาธุ นะก็ไปถางหญ้าโอ้เรียบลับเรียบไปหมดเลยถามหญ้าถางหญ้าราบเรียบไปหมดแม้ในวันรุ่งขึ้นเมื่อภิกษุมาอย่างที่นั้นห่มจีวรอยู่พราหมณ์เห็นชายจีวรของภิกษุรูปหนึ่งตกไปบนพื้นดินเปลือกกลั่วอยู่กับฝุ่นก็จึงคิดว่าเอเนี่ยเราเกลี่ยทรายลงในที่นี้ควรจะทำมือนะเอาเกลี่ยทรายลงไว้ก่อนไม่ให้จีวรของพระไปเปื้อนฝุ่นแล้วก็ขนทรายมาเกลี่ยลงภายหลังวันหนึ่งในเวลาก่อนพัดได้มีแดดกล้าเออนะโอ้ก่อนจันทร์พัฒหารตอนเช้านะ10 โมง 11 โมงแม้ในการนั้นพราหมณ์เห็นเหงื่อไหลออกจากกายของพวกภิกษุผู้กำลังห่มจีวรเนี่ยห่มจีวรอยู่ก็จึงคิดว่าเอเนี่ยนะเราให้สร้างมนดบในที่นี้ถ้าจะดีแล้วก็ให้สร้างมนดบเป็นศาลามีโดมขึ้นอยู่ข้างหลังเนี่ยนะมียอดสวยงามเลยเขาเรียกมนดบลุกขึ้นสร้างมนดบแล้วรุ่งขึ้นนะวันหนึ่งก็ได้มีฝนตกอีกแล้วโอ้ฝนตกแต่เช้าเลยทีเดียวนะแม้ในการนั้นเนี่ยพราหมณ์ก็ไปดูภิกษุห่มผ้าอีกแล้วพราหมณ์คนนี้นะ ก็เห็นพวกภิกษุก็จึงจีวรเปียกอีกแล้วคิดว่าเอ๊ะเนี่ยเราให้สร้างมนดบสร้างศาลาขึ้นหลังใหญ่ถ้าจะดีว่างั้นนะเวลาพระมายืนห่มผ้ากันเนี่ยจะได้ไม่เปียกไม่เปียกทำมาหลายอย่างแล้วเนี่ยเปียกอีกแล้วก็จึงให้สร้างศาลาสร้างศาลาแล้วคิดเอ๊ะวันนี้เราจะทำการฉลองศาลาสักหน่อยก็ได้ให้ศาลาเนี่ยนะ
จึงให้สร้างศาลาเราก็จะทำการฉลองศาลาทั้งหลายภายในและภายนอกแล้วก็จะถวายทานในเวลาเสร็จภัตตกิจพระบรมศาสดาเพื่อประโยชน์แก่การอนุโมทนาแล้วก็กราบทูลเรื่องนั้นทั้งหมดจำเดิมตั้งแต่ต้นว่าพระเจ้าข้าข้าพระองค์นี่นะดูแลอยู่ในที่นี้เวลาที่พวกภิกษุห่มจีวรเห็นเหตุการณ์ต่างๆอย่างเนี้ยดังที่เล่าเหตุการณ์ต่างๆที่ได้ทำมาทั้งหมดนั่นนะถวายพระพุทธเจ้าพระศาสดาทรงสดับถ้อยคำของพราหมณ์นั้นแล้วก็ตรัสว่าพราหมณ์ธรรมดาบัณฑิตทั้งหลายเนี่ยทำกุศลอยู่อยู่คราวละน้อยคราวละน้อยนะทุกๆขณะย่อมนำมนทินของตัวเองเนี่ยที่เป็นอกุศลเนี่ยออกไปจากใจจากตัวของเราได้เพราะฉะนั้นออกจากตัวของเราออกจากใจของเราไปได้ก็คือด้วยการการนำเอาอกุศลของตนเนี่ยนะออกไปโดยลำดับทีเดียวเนี่ยควรที่จะทำนะควรที่จะทำอันนี้แล้วก็ตรัสพระคาถาว่าผู้มีปัญญาอยู่คราวละน้อยคราวละน้อยทำกุศลผู้มีปัญญาทำกุศลคราวละน้อยคราวละน้อยทุกๆขณะโดยลำดับพึงกำจัดมลทินของตนได้เหมือนช่างทองปัดเป่าสนิมออกฉะนั้นนะเหมือนช่างทองเลยเนี่ยเดี๋ยวก่อนหมดเวลาแล้วหรือยังโอ้ยังไม่หมดยังไม่หมดยังไม่หมดเดี๋ยวก่อนใจเย็นใจเย็นคือมันดูคาถานี่หน่อยบัณฑิตเนี่ยชื่อว่ามีมนทินอันขจัดแล้วนี่ก็หมายถึงว่ามีราคะเป็นต้นเนี่ยนะราคะโทสะโมหะกำจัดมนทินทั้งหลายออกจากจิตใจของตัวเองเนี่ยเหมือนกับนายช่างทองนายช่างทองเนี่ยตีทองเนี่ยนะตอนที่จะทำทองรูปพรรณต่างๆเช่นสร้อยคอหรือหัวแหวนอะไรเนี่ยนะตีปึ้งทีเดียวเนี่ยนะสนิมไม่ออกออกก็ออกนิดเดียวเหมือนกันนะต้องเอาคีมจับนะเอาคีมจับทุบไปไวตุ้ง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 สนิมมันจึงออกไปหมดโยมแพรเดี๋ยวก่อนโยมสดบ่อสดนี่สดแต่ว่าบ่อสดวันนี้เป็นคนเมืองเท่านั้นนี่โอ้สาธุสาธุ เนี่ยนะโอ้สาธุท่านครับท่านจะกลับเดือนกรกฎาคมใช่ไหมครับถ้าท่านกลับมาที่เชียงใหม่ผมจะเข้าไปกราบนมัสการท่านได้ไหมครับท่านอยู่วัดฝายหินใช่ไหมครับตอนนี้ย้ายไปอยู่วัดพระธาตุดอยสุเทพแล้วมันไม่ได้อยู่ที่วัดฝายหินขึ้นไปบนวัดดอยสุเทพเดือนกรกฎาถูกละเดือนกรกฎาวันที่16กรกฎา16 17นี่แหละ
ถึงวัดดอยสุเทพก็วันที่18นี่วันที่18เราก็เข้าพรรษาวันที่22ถ้าจะไปก็นิมนต์ท่านอาจารย์วิสิทธิ์สุนันตินิมนต์วัดพระธาตุดอยสุเทพนะครับขึ้นไปบนพระธาตุดอยสุเทพเพราะว่าผมไม่ได้อยู่วัดฝ่ายหินแล้วตอนนี้ย้ายจากวัดฝ่ายหินไปอยู่วัดพระธาตุดอยสุเทพอ๋อขอบคุณมากครับเดี๋ยวได้เจอกันเดี๋ยวได้เจอกันเดี๋ยวได้เจอกันนะสำหรับเรื่องนี้นะคุณโยมสดคุณโยมฝนมาแล้วโยมฝนศิลาเดี๋ยวจะหมดเวลาพอดีเลยนี่กราบสาธุเจ้าหลวงพ่อนะสาธุวันนี้มาท่านมาสุดท้ายทุกทีมาก่อนคุณโยมฝนศีลาเนี่ยทุกทีมาก่อนวันนี้มาสุดท้ายเอาไม่เป็นไรมาช้าดีกว่าไม่มา มาช้าดีกว่าไม่มาวันนะอ้าวก็เรื่องนี้ทำทีละอย่างทีละอย่างทำทีละน้อยทีละน้อยเหมือนกับพรามเลยนะเห็นอย่างหนึ่งก็ทำอย่างหนึ่งเห็นอย่างหนึ่งก็ทำอย่างหนึ่งเห็นผ้าเปียกเห็นผ้าเปื้อนฝุ่นก็มาแก้ไขแล้วก็เห็นเหงื่อพระออกมันร้อนก็มาทำมนต์ดบทำมนต์ดบให้มันเย็นทำให้มันมีที่มุงที่บังมันก็ทำให้เย็นนะแต่แล้วก็มาทำเนี่ยทำบุญทำกุศลเนี่ยทีละอย่างสองอย่างทีละน้อยสองน้อยเนี่ยมากมากเข้ามันก็มีกุศลมากแล้วก็ไปเปรียบเทียบกับการกำจัดกิเลสนะกำจัดกิเลสของตัวเองนี่อนุปุเพนะเมธาวีโถกังโถกังคเนคเนเนี่ยนะกัมมาโรระชตัดเสวะนิดธรรมเมมลมัตตโนคือว่ากำจัดออกทีละนิดทีละหน่อยนะคือการทำกุศลนี่แหละทำจะทำให้กิเลสของเราเนี่ยมันเบาบางลงทำให้กิเลสของเราเนี่ยมันน้อยลงเพราะว่าบุญกุศลบุญหรือกุศลเนี่ยมันเป็นเครื่องชำระนะมันเป็นเครื่องชำระใจของเราทำให้กิเลสของเราเนี่ยลดน้อยถอยลงได้เนื่องจากว่าจะเป็นเหตุนะเป็นเหตุให้กิเลสทั้งหลายเนี่ยคือมันจะได้ลดน้อยถอยลงก็คือความตรณีเป็นต้นนะความตรณีความขี้เหนียวสนีทีเหนียวความราคะโทสะโมหะเหล่านี้แล้วก็ทำกุศลทีละเล็กทีละน้อยก็จะทำให้กิเลสทั้งหลายนี่มันเบาบางลงได้วันนี้คุณโยมฝนศีลาก็เป็นท่านสุดท้ายพอดีนะก็ต้องจะได้อำลา ต้องอำลาแล้ววันนี้ก็โมทนากับทุกท่านนะท่านวิสิตท่านหลายๆอย่างรวมทั้งคุณโยมโสดด้วยขอนำรายการธรรมทัดไปก่อนแล้วจะย้อนมาใหม่ในวันหลังเพื่อให้ท่านทั้งหลายได้รับฟังพระธรรมเทศนังเหมือนดังเดิมเป็นธรรมในพระไตรปิฎก3ธรรมบทอันงดงามบรรยายเสริมอธิบายใจความเหมาะมาต่อเติมยกนิทานดั้งเดิมเสริมบทธรรมขอให้ท่านสุขกายสบายใจปรารถนาสิ่งใดอันเลิศล้ำจงเพิ่มพูนตามบุญงามและตามกรรมที่ได้บำเพ็ญไว้ทุกประการขอเจริญพร